แรกที่มีการเปิดใช้บริการนะตอนนี้ใครก็ต้องปรับตัวนะครับคือต้องรับรู้ไว้ก่อนว่ารถไฟทางไกลนะครับสายเหนือสายอีสานสายใต้เขาปรับนะ52ขบวนเขาปรับแล้วนะครับให้ไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับใช่ค่ะไม่ใช่หัวลำโพงนะครับหัวลำโพงจะเป็นสถานีที่เป็นรถไฟท่องเที่ยวนะครับรถไฟทางใกล้แทนนะฮะเขาก็ยังมีอยู่นะไม่ได้แบบปิดหัวลำโพงไปเลยก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเตรียมตัวสำหรับผู้โดยสารครับต้องรับทราบว่าตัวเองจะไปขึ้นที่ไหนนะซื้อตั๋วที่ไหนนะครับเนี่ยแหละบอกแล้วถ้าเราไปเมืองนอกนะสักสามปีห้าปีกลับมาเราจะงงมากเส้นทางเยอะแยะอ้าวรถไฟเขาเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะครับต้องศึกษาก่อนนะก่อนจะอะไรต่างๆนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของเรื่องนี้นะมันจะมีว่าประเด็นว่าคนที่เดินทางจากบางซื่อเนี่ยนะครับที่สถานีจะไปยังไงจะไปยังไงที่จะกลับเข้าไปกลางเมืองที่หัวลำโพงอีกครับก็ทางกระทรวงคมนาคมเองก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับโดยการให้ขสมกครับจัดรถชัตเตอร์บัสนะครับบริการฟรีเชื่อมต่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หัวลำโพงครับตั้งแต่เวลา 4:30 นถึง 23:00 นของทุกวันครับ5ทุ่มนั่นเองค่ะคซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดานะคะธนาดิเรกค่ะได้มีการเปิดเผยว่าตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถไฟทางไกลสายเหนือใต้อีสานทั้งขบวนรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วจำนวน52ขบวนอย่างที่เราย้ำกันมาแล้วนะคะมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยก็จะเริ่มจำหน่ายตั๋วโดยสารอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่19มกราคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะโดยทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกครับได้จัดเดินรถชัตเตอร์บัสบริการฟรีนะครับเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงครับแล้วก็สำรองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางไกลจำนวนให้2ขบวนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟทั้ง2แห่งคือผมว่าเกิดจากบางคนเนี่ยอาจจะหลงอยู่ไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องเขามีชัตเตอร์บัสให้สมมติว่ามาขึ้นที่หัวลำโพงอ้าวรถไฟไม่อยู่แล้วก็มีรถไฟให้ไปขึ้นที่มีชัตเตอร์บัสชัตเตอร์บัสให้ไปขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แทนนะครับสำหรับรถชัตเตอร์บัสแก่คุณก้องที่เขาให้บริการฟรีนะคะมีจำนวนทั้งหมด6คันค่ะเป็นรถโดยสารปรับอากาศนะคะNGV แบบชานต่ำแล้วก็มีท่าต้นทาง2แห่งก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงค่ะก็ให้บริการนะคะตั้งแต่ตี 4 ตี 4 ครึ่งจนถึง5ทุ่มค่ะก็เป็นง่ายๆคือตี4ครึ่งถึง5ทุ่มนะครับโดยนะฮะต้องมีการปล่อยรถคันแรกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพหัวลำโพงครับเวลา 4:30 นฮะความถี่ในการปล่อยรถนะครับจำนะฮะว่าจะออกทุกๆ30นาทีและตามจำนวนเที่ยวที่ขบวนรถไฟมาถึงสถานีครับทั้งนี้นะครับเฉพาะวันที่19มกราคมเนี่ยจะมีการเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับจนถึง5ทุ่มของคืนนี้ครับ